เอาละครับสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับสำหรับนี้ก็อยู่กับผม UCX นะในวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะมาพูดกันเนี่ยก็คือตามชื่อคลิปนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับมังกรแห่งวาโนคุนิหลายๆคนที่อ่านมังอ่ะตอนล่าสุดนะครับตอนที่921ก็จะได้เห็นไคโดในรูปแบบของร่างมังกรนะครับแล้วก็ทำให้คนทั่วทั้งโลกได้รู้ว่าไคโดเนี่ยมันคือมังกรที่สามารถกลายร่างเป็นคนได้หรือมันคือคนที่กินผลปีศาจมังกรเข้าไปหรือมันคือตัวอะไรที่มันสามารถกลายเป็นมังกรได้นะครับซึ่งตอนที่921เนี่ยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะมีอยู่ว่าลูฟี่เนี่ยนะครับได้รวบรวมสมัครพรรคพวกเตรียมการที่จะไปตบไคโดที่เกาะโอนิงาชิมะนะครับซึ่งท้ายๆของตอนนี้เนี่ยนะครับพี่แจ็คแกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มีปากเสียงกับชูเทนมารุซึ่งพี่ชูเทนมารุเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้ากองโจรเป็นซามูไรเป็นนักดาบที่มีฝีมือคนหนึ่งเลยนะครับแล้วระหว่างที่พี่แจ็คกำลังมีปากเสียงกับชูเทนมารุอยู่เนี่ยแกก็โดนฟันไปโชะหนึ่งเอาซะพี่แจ็คเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็มีการตบตีกันเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอและหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่พี่แจ็คกำลังตีกับชูเทนมารุอยู่เนี่ยท้องฟ้าก็ได้กลายเป็นสีเทาครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกนะและหลังจากนั้นเนี่ยก้อนเมฆเนี่ยก็บิดตัวกันเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ปรากฏรูปร่างของมังกรตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมาและอีกฝั่งนึงเนี่ยรอก็ได้เห็นมังกรตัวนั้นนะครับแล้วก็ไปตามลูฟี่มาแล้วก็บอกลูฟี่ว่าเฮ้ยลูฟี่นั่นไงไคโดซึ่งจากการที่เราอ่านตอนนี้แล้วเราได้รู้ว่าไคโดเนี่ยมันก็เป็นมังกรได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับไม่รู้ว่ามันคือคนที่กินผลปีศาจเข้าไปหรือว่ามันเป็นมังกรที่สามารถกลายร่างเป็นคนได้แต่เราได้รู้อย่างหนึ่งคือลูฟี่เนี่ยคือไม่ได้สู้กับคนธรรมดาละคือแค่สู้กับไคโดที่มันมีฮาคิที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คิดว่ามันก็มันแล้วแต่คือลูฟี่เนี่ยต้องสู้กับมังกรด้วยแล้วก็เราก็มโนความมันกันไปว่าแบบแม่งคือมันจะมันขนาดไหนส่วนตัวผมเนี่ยนะครับคิดว่าไคโดเนี่ยอาจจะกินผลปีศาจเข้าไปเป็นผลปีศาจในตำนานอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือการมโนอย่าเพิ่งเอาไปสรุปกันนะคือจากที่ผมได้เห็นไอโมโมโนสุเกะเนี่ยกินผลปีศาจมังกรเข้าไปที่เก็บไว้ในห้องลับของซีซ่านะเป็นห้องทดลองของซีซ่าเนี่ยก็รู้จักผลนั้นน่ะก็เขาก็เก็บไว้อย่างดีเหมือนจะเป็นผลต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คาดว่าไอ้ผลนั้นเนี่ยอาจจะเอาเซลล์จากผลปีศาจของไคโดเนี่ยมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผลนั้นก็เป็นได้หรือมันจะเป็นมังกรที่กลายเป็นคนก็เป็นได้หรือมันจะเป็นคนมันอาจจะไม่ใช่เผ่าคนเผ่ามนุษย์แต่มันอาจจะเป็นเผ่าอื่นที่กลายร่างเป็นมังกรได้อะไรอย่างนี้คือเราได้รู้แล้วแหละว่ามันอาจจะไม่ใช่คนเพราะว่าไอ้ตัวละครในวันพีซเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงไอ้ไคโดเนี่ยว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคำว่าสิ่งมีชีวิตแน่นอนว่ามันแปลได้หลายอย่างแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่ามันคือมังกรนะแล้วก็คือตอนเนี้ยมันก็มีหลายคำถามขึ้นมาแน่นอนในหัวของหลายๆคนที่ได้อ่านตอนนี้ไปว่าตกลงไอ้ไคโดมันเป็นตัวอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะค่อยๆเฉลยกันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เราก็มาบ่นกันแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่าบ๊ายบาย